สวัสดีครับวันนี้ที่จะมาคุยกันในเรื่องข่าวคราวก็ยังคงเป็นแวดวงของทางบาสเกตบอล NBA แหละครับแต่จะเป็นเรื่องของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเพราะว่าหลายๆคนเองก็คงอยากจะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย5ตัวจริงของสหรัฐนั้นน่าจะเป็นใครกันบ้างในการแข่งโอลิมปิกที่จะเริ่มขึ้นในอีกประมาณสัก8วันข้างหน้าตอนนี้เนี่ยคนที่ทางสตีฟเคอร์นะครับโค้ชของทีมชาติสหรัฐเนี่ยน่าที่จะให้เป็นสตาร์เตอร์ผมมองว่า3ตำแหน่งนี่แหละก็จะมีอย่างเลบอนเจมส์สเตฟานคารีแล้วก็ทางโจเอมบีดแต่อีก2ตำแหน่งเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่า1เควินดูแรนต์เองก็ยังบาดเจ็บแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ใช้อีก2ตำแหน่งที่ว่าเนี่ยไม่ซ้ำหน้าเลยนะครับ3เกมอุ่นเครื่องเนี่ยเริ่มจากใช้อย่างจูฮอลิเดย์เจสันเททัมแล้วก็สลับมาเล่นกับทางเดวินบูเกอร์ก็มีแล้วก็มีอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ก็มีเช่นเดียวกันแล้วแต่ละเกมเนี่ยบางทีมันอาจจะดูที่หน้าเสือของคู่แข่งก็เป็นไปได้อย่างตอนที่เจอกับแคนาดาคู่แข่งเนี่ยก็จะมีอย่างเชียร์กิจัสอเล็กซานเดอร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวอันตรายใช่ไหมครับทางโค้ชเคอร์เนี่ยเขาก็ส่งฮอลิเดย์ลงไปเพื่อจะเอาไว้ป้านซึ่งปรากฏว่ากิจัสอเล็กซานเดอร์ในตอนที่อุ่นเครื่องเนี่ยก็ถึงกับเล่นไม่ค่อยออกเลยนะครับเพราะว่าเวลาเจอกับฮอลิเดย์เขาเองยิงลงเพียงแค่3จาก10ลูกนั่นก็เป็น1ในทางเลือกส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ได้เหมือนกันเพราะว่าแอนแมนเนี่ยจะเป็นตัวบุกที่จัดจ้านมาก3เกมในการอุ่นเครื่องสหรัฐนะครับเขาทำคะแนนดีที่สุดของทีมเฉลี่ยนั้น 14.3 แต้มยิงลง 52% แล้วระยะ3คะแนนก็ลงไป6จาก12ลูกด้วยซึ่งเคอร์เองก็เคยชมทางเจ้าแอนแมนไว้นะครับว่าเนี่ยเป็นตัวสกอร์ที่เด็ดของทีมเลยแล้วมีความเร็วที่จัดจ้านมากเข้าหาห่วงก็ได้เล่นจังหวะชนกระแทกก็ไม่มีปัญหาทีนี้มาถึงประเด็นของทางเควินดูแรนต์นี่แหละแกรนท์ฮิลล์ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติเนี่ยเคยบอกเอาไว้นะครับว่าเควินดูแรนต์เนี่ยอาจจะกลับมาซ้อมได้ในตอนที่ทีมนั้นเดินทางไปถึงอาบูดาบีแต่ปรากฏว่าเคดีก็ยังไม่สามารถจะลงซ้อมได้และล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็บินไปที่ลอนดอนแล้วนะครับเคอพูดถึงกรณีของเคดีเอาไว้เขาก็บอกว่าตอนนี้แนวโน้มมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันวันต่อวันว่าเมื่อไหร่ที่ดูแรนต์จะเริ่มเคาะสนิมลงซ้อมกับทีมเพราะตอนนี้เขาซ้อมได้เพียงแค่ส่วนตัวเบาๆแค่นั้นเองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เควินดูแรนต์นั้นหายเจ็บกลับมาได้นะครับซึ่งทีมนั้นจะเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทางเซาท์ซูดานในช่วงของเช้าตรู่วันอาทิตย์เวลาประเทศไทยตอนตีสองแล้วก็จะเหลืออุ่นเครื่องกับเยอรมนีซึ่งเป็นแชมป์โลกเช้าตรู่วันอังคารตามเวลาประเทศไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าอีก2ตัวเนี่ยคงจะหมดบทบาทหรือบทบาทมีน้อยมาก1ก็อาจจะเป็นทาริสฮาลิเบิร์ตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นอุ่นเครื่องดีตอนที่เจอแคนาดาได้ไป6แอสซิสต์แต่หลังจากนั้นอีก2เกมเนี่ยบทบาทน้อยมากดูริกไวท์ตัวที่เรียกมาติดหลังสุดก็เพิ่งจะได้ลงเล่นในนัดที่แล้วแต่จากที่ผมนั่งดูฟอร์มก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นตัวปะเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดว่าใครบาดเจ็บดังนั้นใน2คนนี้โอกาสจะน้อยแล้วก็รอดูกันล่ะครับว่าเมื่อไหร่ที่เควินดูแรนต์จะลงอุ่นเครื่องได้นั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำเล่าสู่กันฟังในข่าวคราว NBA ประจำวันนี้นะครับ